พูดถึงตำรวจใช่ไหมใช่อีกหนึ่งผลงานที่อันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมบิ๊กกล้องจาก CIB ตําตำรวจสอบสวนกลางที่เมื่อวานเมื่อวันก่อนนะฮะไปรับรางวัล TikTok Awards Thailand 2023เขามีสาขาที่ได้รับรางวัลด้วยะนะเขาเรียกว่าสาขา Social Impact Partner of the Year หมายถึงว่าเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับเคลื่อนสังคมดีเด่นแห่งปี พอเราก็ย้อนเข้าไปดูแล้วหลายคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วมันมาเชื่อมโยงอะไร <S 2> <S 2> <S 2> เป็นตำรวจสอบสวน,นกลางมาเชื่อมโยงอะไรกับ Tik Tok ปรากฏว่าเข้าไปดูใน Tik Tok พิมพ์ง่ายๆสั้นๆซ b นะครนะคลิป Tik Tok บานเลยนี่ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนี่นี่เป็นนายตำรวจนะนี่ถือว่าเป็นตำรวจคนหนึ่งเหมือนกันนะพรีเซนเตอร์นะคะที่ออกมาทำคลิปในการเตือนภัยสารพัดรูปแบบของสอบสวนกลาง หมวดะะวินคนนี้เนี่ยก็จะได้เห็นใน TikTok ของทางตำรวจสอบสวนกลาง CIV อเนี่ยอยู่หลากหลายคลิปด้วยกันเขาเป็นพิธีกรยืนหนึ่งเหมือนเป็นอ่าเหมือนเป็นตัวหลักของพิธีกรนะครับมาบางครั้งก็เป็นละครบทบาทสมมุติบ้างบางครั้งก็มาเตือนภัย ใช่มิจฉาชีพช่อโกงต่างๆบางครั้งมาอัปเดตเรื่องราวที่ประชาชนาแจ้งบ่อแสเข้ามาหรือประชาสัมพันธ์งานของทาง C.I.B. คือถ้าเกิดพูดแค่ฟังเนื้อหาอย่างนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แตตลักษณะลิปนี่ฮะเห็นไหมฮะเฮ้ยเขามีหลากหลายนะความสร้างสารรค์ในการทําคลิป แตกต่างนะเนี่ย <นะ S 1> ตลกตลกขำๆแต่ว่ามันการเตือนภัยคนก็มีที่ทําให้เห็นภาพใช่แล้วแล้วคนที่ตัดต่อเนี่ยก็คือทีมงานของทางตํารวจนี่แหละฮะมือชีพมากนะมือชีพมากแล้วยังมีพิธีกรที่เป็นผู้หญิงอีกท่านหนึ่งด้วยใช่ก็ทอดูแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะในการที่จะมีพิธีกรและที่สําคัญเขามีจัดไลฟ์สดทุกวันพุธด,ด้วยนะในการที่จะมาตอบคําถามอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องตํารวจข้อกฎหมายอะไรต่างๆด้วยก็ต้องบอกเลยนะคะที่มาที่ไปตอนนี้ยอดติดตามไป2ล้านแล้วค่ะสล้านแล้วเพราะว่า ว่า t ิ k ตอกเวลาที่จะมีเรื่องของรางวัลเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของฐานของ f ฟลเ o อร์ผู้ติดตามมีส่วนสําคัญด้วยอันนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งใน5องค์กรรัฐที่เสนอเข้ามาเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกนะครับกับงานประกาศรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ผู้สร้างคอนเทนต์ที่สุดแห่งปีจัดไป28ดูิแปคนเมื่อสักครู่นี้นะคะคบตำรบโทจิรพพูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมไปรับรางวัลด้วยตัวเอง นี่คือว่าที่พบตรคนต่อ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 ไปก็จะถือว่าเอาล่ะเป็นแบบอย่างที่สามารถทำให้องค์กรภาครัฐอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็รูปแบบในการนำเสนอที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและประชาชนก็จะได้รับประโยชน์แบบนี้ในวงกว้างในหลายองค์กรนะตอนนี้ต้องบอกนะว่าทิกต o k เนี่ยมาแรงนะคนเข้าถึงเยอะนะอย่าคิดว่าชาวบงชาวบ้านไม่ดูนะไปถามชาวบ้านนะที่เล่นมือถือโพสเพิร์ดอะไรไม่เป็นนะ แต่เปิดทิกต็อกเป็น<ช>เพราะลูกหลานสอนว่าให้เปิดปุ่มนี้อันนี้ปุ๊บดูแล้วก็หัวเราะหัวเขาเรียกว่าหัวเราะฮาฮกันทั้งวันนะ่ะม,มันมีคลิปอะไรต่างๆและที่สาคัญคลิปเตือนไปเนี่ยเขาไปถูกจุดด้วยเพราะเขาจะหลอกลวงคนแบบที่แบบบางคนคนต่างจังหวัดอะไรบ้างต่างๆเนี่ยคลิปต่างๆเหล่านี้ของตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ม,มันก็ต้องไปทะลุถวงเป็นตัวอย่างของหน่วยราชการนะที่ทำคอนเทนต์แล้วเรียกว่า ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็โดนด้วยมีเพลงแบบทางพื้นถิ่นท้องถิ่นตามภาคต่างๆที่เข้าไปประกอบหมายถึงทําเป็นภาษาอีสานก็มีใช่ไหมใช่หรือเสียงเพลงที่เอามาประกอบเนี่ยมันก็เลยโดนใจมันก็เลยเข้าถึงง่ายอ่ะก็ะ ต้องชื่นชมกันหน่อยยินดีด้วยกับบิ่กองด้วยนะคะกับรางวัลนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีอีกหลายคนเข้าไปดู Ti k t o k CIB มันมีคลิปเยอะมากเลยแล้วก็คลิปหลากหลายที่เดียวลองเข้าไปดูเออลองเข้าไปดูนะคะแล้วโหพิธีกรนี่อย่าตกใจนะมืออาชีพมากอ่ะใช่แต่เป็นตำรวจค่ะเก่งมากอ่าใช่